สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel นายทารัตพยากรณ์ by ครูเอค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักนะคะของชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุน้ำตัวแทนของชาวธาตุน้ำนะคะสำหรับไพ่ทาโร่ไพ่24ก็คือไพ่ถ้วยนะคะไพ่ถ้วยหมายถึงความรักนะคะความรักความเฉลียวฉลาดความเอาใจใส่นะคะความรับผิดชอบดังนั้นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะจึงเป็นลักษณะของบุคคลที่มีความรักมีความเอาใจใส่นะคะแต่ถ้าผิดเพี้ยนไปยังไงเนี่ยหมายความว่าน่าจะมีพลังงานอย่างอื่นเนี่ยมาเจือปนนะคะจริงๆแล้วชาวมีนกรกฎพิจิกเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เอาใจใส่นะคะแล้วก็เป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นจนบางทีบางครั้งเนี่ยขาดความสุขไปเพราะว่าคุณมัวแต่ไปโฟกัสที่ความรู้สึกของคนอื่นนะคะเอาละค่ะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎและพิจิกทั้งลัคนาและราศีนะคะผ่านการทำนายไพ่ทาโร่ดวงความรักในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ2564นี้จะเป็นอย่างไรขอดูตัวตนดวงความรักนะคะของชาวธาตุน้ำหน่อยค่ะว่าในเดือนพฤศจิกเนี้ยในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยนะคะจะมีลักษณะอารมณ์การแสดงออกหรือว่าดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างนะคะได้ไพ่มา3ใบอันแรกก็คือ Eight of Swords Tower นะคะแล้วก็ไพ่ไม้เท้าค่อนข้างที่จะแรงหน่อยนะคะอารมณ์ความรู้สึกของชาวธาตุน้ำในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่อนข้างที่จะอารมณ์แบบแปรปรวนปุ๊ดปั๊ดโมโหง่ายนะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันนะคะดังนั้นใจเย็นๆนิดนึงนะอย่าใจเร็วด่วนได้นะคะต่อไปขอดูตัวตนชาวธาตุน้ำค่ะเพิ่มเติมค่ะนอกจากเรื่องของความใจร้อนเรื่องของอารมณ์ที่แปรปรวนง่ายแล้วมีอะไรอีกได้มาอีก3ใบนะคะ3ใบนี้นะคะ3ใบนี้คือไพ่ Temperance ความแปรปรวนไพ่ The Sun นะคะความสำเร็จแล้วก็ไพ่ The Chariot นะคะก็คือการเดินทางก็สำหรับตัวตนของชาวธาตุน้ำในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอารมณ์แปรปรวนแน่นอนนะคะอารมณ์ไม่แน่ไม่นอนแล้วก็ความคิดนะคะความคิดมีการเปลี่ยนแปลงค่ะบางคนอาจจะเปลี่ยนใจนะคะที่ผ่านมาเคยแน่วแน่แต่มาเดือนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีการเปลี่ยนใจนะคะคุณมีความหวังค่ะคุณมีความสำเร็จมีความหวังคุณมีความสดชื่นคุณมองโลกในแง่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่เจอสิ่งที่มันทำให้คุณผิดหวังคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนใจได้นะคะดังนั้นต้องระมัดระวังหน่อยนะคะสำหรับใครที่มีแฟนเป็นชาวธาตุน้ำนะคะแน่นอนค่ะเปลี่ยนแปลงง่ายเปลี่ยนใจง่ายนะคะอย่าทำให้เขาหรือเธอผิดหวังหรือเสียใจหรือรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะสามารถที่จะเปลี่ยนใจได้ง่ายๆเลยทีเดียวเลยนะคะอ่ะค่ะขออีก1เซตนะคะสำหรับตัวตนความรู้สึกในเรื่องของความรักของชาวธาตุน้ำค่ะชาวธาตุน้ำเป็นคนมีความฝันนะคะเป็นคนมีความเพ้อฝันไพ่7ถ้วยมีความเพ้อฝันเวลารักใครแล้วเขาจะจินตนาการถึงคนในความฝันว่าจะต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่พอไม่ได้ดั่งใจนะคะก็อาจจะรู้สึกผิดหวังและอาจจะเปลี่ยนใจได้นะคะใครที่มีแฟนชาวธาตุน้ำเนี่ยต้องรับอารมณ์และคอยสังเกตดีๆด้วยนะคะว่าคนธาตุน้ำณตอนนี้อารมณ์เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ strength นะ strength ก็คือชอบข่มชอบใช้อำนาจชอบใช้อารมณ์ค่ะนะคะถ้าคุณผู้ชายถ้าคุณผู้ชายธาตุน้ำดวงนารีอุปถัมภ์จะได้แฟนที่เหนือกว่านะคะเหนือกว่าในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกก็ได้หรือเหนือกว่าในเรื่องของชนชั้นอาชีพการงานความรับผิดชอบนะคะเรื่องของเงินทองนะคะฐานะก็ได้แล้วก็เป็นคนเก็บนะคะเป็นคนเก็บความรู้สึก
เก็บความรู้สึกไหมเก็บในที่นี้หมายถึงเขาจะเก็บแต้มคุณเนี่ยทำให้เขาผิดหวังไปกี่ครั้งแล้วอะไรบ้างเขาจะเก็บนะคะแล้วไปคำนวณเมื่อไหร่เนี่ยเช็คบินเนี่ยมันจะต้องมีวันค่ะถ้าคุณเผลอเรอคุณไม่ใส่ใจนะในความรู้สึกของเขาเนี่ยสักวันหนึ่งเก็บจนเต็มเช็คบินเมื่อไหร่หมายถึงว่าต่างคนต่างไปแล้วค่ะนะคะ move on ละเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะใจเด็ดเดี่ยวมากๆเลย the strength นะคะใจเด็ดเดี่ยวมากๆนะคะตัดเป็นตัดกันเลยนะคะดังนั้นโอ้น่ากลัวทีเดียวเลยนะคะสำหรับจิตใจของชาวธาตุน้ำแปรปรวนง่ายนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากๆเลยนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงของการที่ดวงดาวมันจะมีการเปลี่ยนฐานเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปล่าทำให้ชาวธาตุน้ำเนี่ยมีอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนง่ายๆนะคะเจอเรื่องกระทบจิตกระทบใจได้ง่ายๆทีเดียวเลยเอาละค่ะทีนี้เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของคนโสดกันนะคะคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ King of Swords Queen of Cups ไพ่8ไม้เท้าเดี๋ยวจะขอเปิด6ใบนะคะ King of Cups The Fool และ Wheel of Fortune เอาละค่ะจากพลังงานนะคะของไพ่ที่แสดงออกมาตรงเนี้ยได้ไพ่ดีหมดเลยทั้ง6ใบนะคะ King of Swords ก็คือความเข้มแข็งความรับผิดชอบความมีเหตุผลนะคะ Queen of Cups หมายถึงลักษณะของความเป็นแม่ความเอื้ออาทรเมตตาปราณีช่วยเหลือรักนะคะคนในครอบครัว8ไม้เท้าความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า King of Cups นะคะบุรุษผู้มีจิตใจดีจิตใจงามหมายถึงจิตใจที่ดีนะคะจิตใจอบอ้อมอารีนะคะ The Fool หมายถึงการปลดเปื้องนะคะปลดเปื้องพันธนาการสู่อิสระภาพ Wheel of Fortune ไพ่วงล้อแห่งความโชคดีนะคะดังนั้นถือได้ว่าคนโสดได้ energy ที่ดีหมดเลยทั้ง6ใบนะคะตีความหมายของ energy ได้ว่าคุณชาวท่าน้ำไม่ว่าคุณท่านหญิงหรือท่านชายคุณมีความพร้อมมากๆเลยที่จะมีคู่มีความรักนะคะ Queen of Cups กับ King of Cups มาพร้อมกันเลยนั่นคือพร้อมนะคะพร้อมที่จะมีคู่พร้อมที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งพร้อมที่จะเสียสละความรู้สึกความต้องการนะคะและความสุขของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะทำให้อีกคนหนึ่งเนี่ยเขามีความสุขเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้นะคะเป็นคนที่อบอ้อมอารีแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยบุคลิกภาพอบอุ่นมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยในเดือนนี้คุณพร้อมที่จะมีคู่ละจิตใจคุณเปิดแล้วคุณพร้อมแล้วนะคะแล้วถามว่าแล้วคุณจะมีโอกาสได้มีคู่ไหมมีค่ะ Wheel of Fortune เกิดขึ้นมานะคะไพ่วงล้อแห่งโชคดีเนี่ยวงล้อแห่งโชคชะตาหมุนไปแสดงว่าความที่คุณไม่โสดความไม่ใช่ค่ะความที่คุณเนี่ยโสดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนจากโสดเปลี่ยนสถานะโสดเป็นมีคู่มีแฟนมีความรักมีคนคุยนะคะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นเนี้ยนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยมันอาจจะเป็น The Fool นะ The Fool ก็คือยังไม่จริงจังนะคะเพิ่งคบกันดังนั้นดูกันไปก่อนดูใจกันไปก่อนนะคะว่าจะเข้ากันได้หรือเปล่าว่าเป็นคนที่ใช่จริงๆหรือเปล่า The Fool คือการคบแบบเด็กๆนะคะคบกันแบบสนุกสนานเพลิดเพลินพากันท่องเที่ยวศึกษาดูใจกันไปก่อนยังไม่จริงจังนะคะและจากนั้นจะเป็นยังไงนะคะพอคุณผ่านช่วง The Fool ไปแล้วเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะซีเรียสจริงจังละนะคะไพ่ใบนี้คือไพ่เหตุผลลองเอาเหตุผลนะคะลองเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ละนะคะบางทีคุณจะเริ่มตัดสินใจละว่าใช่ละคนที่เราคบด้วยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะคบกันไปยืนยาวนานนะคะด้วยข้อมูลที่ได้รับนะคะด้วยเหตุผลด้วยผลหลายๆประการทำให้คุณตัดสินใจที่จะสานความสัมพันธ์ให้มันงอกงามรุ่งเรืองต่อไปค่ะก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะสำหรับคนโสดที่จะมีคู่จะได้พบคนที่จะดูใจกันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะจับมือกัน
เดินทางไปด้วยกันนะคะบนเส้นทางแห่งชีวิตต่อไปค่ะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาดู energy ของคนมีคู่แล้วนะคะมีคู่แล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง energy ของคนมีคู่แล้วได้ไพ่10ไม้เท้าไพ่ของความทุ่มเทค่ะนะคะ the devil ไพ่ซาตานนะคะ the death โอ้พลังงานค่อนข้างแรงมากๆเลยอะนะคะในทางที่ร้ายนะคะแล้วก็ไพ่6ถ้วยนะคะไพ่ของความเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนะคะไพ่7ดาบ7ดาบความลับการแอบกระทำบางสิ่งบางอย่างปิดบังซ่อนเล้นและ The Chariot นะคะไพ่ของการเดินทางค่ะสำหรับ energy ของคนมีคู่แล้วนะคะค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงทีเดียวเลยเพราะว่าได้ไพ่ร้ายมา2ใบนะคะคือไพ่ซาตานกับไพ่เดธนะคะ2ใบเนี้ยค่อนข้างร้ายมากๆเลยอ่ะมันหมายถึงการหลอกลวงกันแล้วการเลิกกันจบกันได้นะนะคะดังนั้นเนี่ยก็ตีได้2อย่างนะคะสำหรับคนมีคู่แล้วนะคะคุณมีโอกาสที่จะเจอเรื่องร้ายๆเจอการคบซ้อนเจอความรักที่หลอกลวงนะคะมีการปิดบังซ่อนเลนเนี่ยไพ่ใบนี้ด้วยนะคะปิดบังซ่อนเลนแอบกระทำอะไรลับหลังไม่บอกให้รู้นะคะแทงข้างหลังนะคะโกหกหลอกลวงได้หมดเลยและไม่แน่นะคะคุณพร้อมที่จะจบความสัมพันธ์ไพ่เดอะเดทสิ้นสุดจบลงของความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เลยนะคะถ้าคู่ของคุณเนี่ยมีการทำพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ปลอดภัยต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือความสัมพันธ์ของคุณนะคะทั้งคู่ถ้ามีการโกหกหลอกลวงมีการปิดบังมีการคบซ้อนนะคะมีการสร้างความทุกข์กายทุกใจให้กันและกันมาโดยตลอดเนี่ยบางทีนะคะเดือนพฤศจิกายนเนี้ยอาจถึงเวลาที่จะต้องจบความสัมพันธ์เลิกลากันไปหย่ากันไปมีโอกาสนะคะมีโอกาสแต่ก็ไม่ใช่ทุกคู่นะคะที่จะเป็นแบบนี้นะคะบางคู่ที่เคยทำร้ายกันบางคู่ที่ทำผิดศีลธรรมนะคะคุณมีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์ความลับของคุณมีโอกาสที่จะถูกเปิดเผยนั่นเองนะคะยังเหลืออีก3ใบนะคะก็คือไพ่6ถ้วยความเกื้อเอื้ออาทรซึ่งกันและกันการช่วยเหลือนะคะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเมตตาซึ่งกันและกันนะคะการทุ่มเทค่ะการทุ่มเทนะคะ10ไม้เท้าการภาระและการทุ่มเท The Chariot นะคะก็คือการที่คุณค่อนข้างที่จะทำเพื่อครอบครัวนะคะ The Chariot คือไพ่ของนักรบดังนั้นเนี่ยความสวีทหวานไม่ค่อยมีเพราะไพ่นักรบเนี่ยจะต้องออกไปสู้รบปบมือกับศัตรูเพื่อพิทักษ์ดินแดนเพื่อที่จะพิทักษ์สันติราษฎร์เอาไว้ทำเพื่อคนข้างหลังนะคะทำเพื่อประชาชนดังนั้นเนี่ยหมายความว่าหากเป็นอีกกรณีนึงนะถ้าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเพื่อความรักเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักนะคะคุณดูแลเอาใจใส่เทคแคร์นะคะคนที่คุณรักครอบครัวอยู่เสมอนะคะถึงแม้ว่าคุณจะขาดความหวานนะคะเพราะคุณมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบมากมายทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องของการงานและเรื่องของครอบครัวและเรื่องของคนรักนะคะดังนั้นความรักของคุณเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยังคงมั่นคงนะคะมั่นคงสมเหตุสมผลเพราะคุณได้ทุ่มเทนะคะมี2กรณีดังนั้นในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยนะคะสำหรับคนมีคู่แล้วชาวธาตุน้ำนะคะมี2กรณีถ้าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเพื่อครอบครัวคนรักนะคะแล้วคุณก็มีความเอื้ออาทรนะคะมีความสนใจดูแลเอาใจใส่ดูแลนะคะและทำเพื่อครอบครัวมาตลอดครอบครัวของคุณเนี่ยจะเดินทางไกลไปด้วยกันหมายถึงจับมือกันก้าวต่อไปนะคะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะก็คือจะเป็นครองคู่ครองรักกันต่อไปแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่คุณเนี่ยมีการทำผิดศีลธรรมโกหกหลอกลวงนะคะแล้วก็ทำไม่ดีเอาไว้กับคู่รักของคุณอาจจะเลิกกันนะคะค่ะก็เป็นพลังงานนะคะของคนมีคู่แล้วมีด้วยกัน2เห
หตุผลนะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนทีเดียวเลยนะคะถ้าทำดีก็ได้ดีแต่ถ้าทำไม่ดีเอาไว้คุณก็ต้องยอมรับผลของการกระทำนั้นนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูที่ความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ Lovers สัญญาณดีมาแล้วนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่8เหรียญเดทอ้าวเดทก็มานะคะ8 of cups อันนี้ก็สัญญาณที่ดีค่ะ lucky in love 3ดาบและสุดท้าย king of swords เอาละค่ะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแบ่งพลังงานออกไปได้ก็คือ lover นะคะไพ่ของความรักแน่นอนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่คุณมีนั้นคุณมีความรักต่อกันค่ะนะคะ8 of cups ดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะlucky in love ก็คือตกหลุมรักซึ่งกันและกันรักกันนะคะมีอะไรอีกต่อไปค่ะไพ่8ถ้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นค่อนข้างที่จะดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะก็คือเข้ากันได้ด้วยดีนั่นเองนะคะดังนั้นถือได้ว่าสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณตกหลุมรักซึ่งกันและกันคุณรักกันแล้วคุณก็พยายามที่จะเติมเต็มนะคะพยายามที่จะทำดีให้กันและกันอยู่เสมอแต่ด้วยความที่มันไม่ชัดเจนนะคะมันมีโอกาสที่จะผิดหวังเศร้าใจเสียใจเพราะว่ามันเป็นรักสามเศร้านะคะมันมีโอกาสที่จะเลิกกันได้ความรักของคุณนะคะถ้าบางคนไม่สามารถที่จะก้าวข้ามนะคะความเจ็บปวดนะคะว่าความรักเนี้ยมันไม่ใช่แค่คน2คนแต่มันเป็นความรักของคน3คนนะคะ1หญิง2ชายหรือ2ชาย1หญิงนะคะการที่มันมีแบบนี้นะคะอาจจะทนไม่ได้นะคะอาจจะมีใครสักคนทนไม่ได้แล้วต้องเลิกลากันไปยุติความสัมพันธ์กันไปนะคะแล้วกลายเป็นไม้อันนี้ก็คือไพ่ตัวแทนของไม้นะคะพ่อไม้หรือแม่ไม้ค่ะก็เอาเป็นว่ามันค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะคะมันค่อนข้างที่จะเจ็บปวดเพราะว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นมาผิดที่ผิดทางหรือผิดเวลานะคะดังนั้นถึงแม้ว่าจะรักกันนะคะเคยเป็นคู่กันมาก่อนเป็นมีสัญญาเก่าติดตามกันมาแล้วมาเจอกันนะคะเป็นคู่กรรมคู่เวรกันที่มาเจอกันแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่ความรักของ2คนนะคะมันเป็นความรักของคน3คนหรือมากกว่านั้นดังนั้นเลยทำให้ความรักเนี้ยมันไม่อาจที่จะไปต่อได้ถ้ากรณีที่มีใครสักคนเนี่ยไม่สามารถก้าวข้ามความเจ็บปวดได้นะคะคุณก็จะต้องถึงเวลาที่จะต้องยุติไพ่ The Date ยุติจบลงนะคะจบลงแล้วคุณก็ต้องสตรองนะคะกลายเป็น King of Swords ก็คือกลายเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ในกรณีความรู้สึกนะก็คือเคยมีความรักแล้วก็เลิกกันไปนะคะก็เหมือนกับคนแต่งงานกันแล้วก็เลิกกันไปกลายเป็นพ่อไม้แม่ไม้คือกลายเป็นคนที่จะต้องสตรองแล้วก็อยู่โดดเดี่ยวนะคะละสำหรับความสัมพันธ์นะคะของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็จะ energy ประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะมาลองถามไพ่กันนะคะว่าคำถามมีด้วยกันเข้าช่วง Q&A นะคะถามตอบค่ะถ้าใครที่เป็นชาวธาตุน้ำแล้วคุณกำลังมีคำถามดังต่อไปนี้นะคะมีด้วยกัน10คำถามนะคะไพ่ทาโร่จะตอบคุณว่ายังไงคำถามแรกเขาจะเลิกกับมือที่3ไหมไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ใดนะโสดมีคู่นะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าคุณกำลังมีคำถามนี้นะคะพอดีอาจารย์ได้ยินเสียงแปลกๆร้องอยู่ข้างนอกค่ะเขาจะเลิกกับมือที่3ไหมเขาจะเลิกกับมือที่3ไหมเขาจะเลิกกับมือที่3ไหมขอ3ใบเลิกแน่นอนค่ะเขาจะเลิกกับมือที่3แน่นอนนะคะได้ไพ่ The Tower มาแล้วนะคะดังนั้นถือได้ว่าถ้าความรักของคุณมีมือที่3จะต้องมีการยุติจบลงค่ะเขาจะเลิกกับมือที่3อย่างแน่นอนมีการเลิกกันนะคะต่อไปข้อ2ค่ะคำถามที่2
เราเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าถ้าคุณมีคำถามนี้อยู่ในใจนะคะชาวธาตุน้ำเราเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าถือได้ว่า3ใบเนี้ยนะคะเราเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าใช่ค่ะคุณเป็นเนื้อคู่กันแต่การที่คุณเป็นเนื้อคู่กันนั้นนะคะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะพูดลำบากอ่ะนะคะมันจะไม่สมหวังอ่ะมันจะมีความทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคู่กรรมกันคู่กรรมกันถึงแม้ว่าคุณจะรักกันแต่คุณก็สร้างความทุกข์นะคะเป็นความรักที่มีความทุกข์นะคะดังนั้นถือได้ว่าเป็นคู่กรรมกันน่ะนะคะต่อไปข้อ3ค่ะคนไกลที่ห่างกันไปจะได้กลับมาพบกันอีกไหมคนไกลที่ห่างกันไปจะมีวันได้พบจะมีการได้พบกันอีกไหมรออีกนิดนึงค่ะการรอคอยกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วคุณกำลังจะได้พบกันค่ะคำถามที่4เขาคิดอย่างไรกับเราเขาคิดอย่างไรกับเราเขาคิดว่าคุณช่างเป็นคนที่จิตใจดีงามนะคะคุณเป็นคนมีเสน่ห์จิตใจดีงามนะคะคุณเป็นคนที่เพรียบพร้อมคุณเป็นคนที่มีความสำเร็จและเงินตาดังนั้นคุณเป็นคนที่เพรียบพร้อมสิ่งที่เขาคิดกับคุณคุณช่างเป็นคนดีจังเลยอะแล้วคุณช่างเพรียบพร้อมเหลือเกินอะคำถามที่5เราทั้งคู่เป็นคู่กันแบบไหนคำถามที่5ขอข้ามไปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ถามว่าเราเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าไพ่ก็บอกมาละว่าออกจะเป็นลักษณะคู่กรรมคู่เวรกันมากกว่านะคะต่อไปค่ะคำถามที่6สิ่งที่เขาให้สัญญาไว้นั้นจะทำจริงไหมถ้าเขาเคยให้สัญญาอะไรดูว่าเขาจะทำจริงไหมสิ่งที่เขาให้สัญญาไว้นั้นนะคะเขาจะทำค่ะเขาจะทำเพราะเขาเป็นคนที่ซีเรียสนะคะแต่คุณต้องรอนะคะมันอาจจะไม่เร็วทันใจคุณเขากำลังทำอยู่เขากำลังต่อสู้ฝ่าฟันทำให้สิ่งที่เขาพูดเอาไว้กับคุณนั้นมันเป็นจริงแต่คุณต้องรอหน่อยนะคะคำถามที่7อนาคตความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรอนาคตความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะคะคุณทั้งคู่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันแล้วก็จะมีเวลาที่ดีร่วมกันนะคะและสุดท้ายคุณทั้งคู่จะมีความสุขค่ะอนาคตของคุณนะคะจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันถึงจะมีความสุขนะคะข้อ8เขามีคนอื่นอีกหรือเปล่าเขามีคนอื่นอีกหรือเปล่าค่อนข้างน่าหวาดกลัวนะคะเพราะว่าไพ่การเปลี่ยนแปลงและไพ่สื่อสารทางไกลนะคะเขาอาจจะแอบคุยกับคนอื่นอยู่แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสจริงจังเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนนั้นมากไปกว่าคุณนะคะแต่ก็น่าจะมีคนอื่นที่คุยด้วยอยู่นะคะมีการคุยโทรศัพท์มีการสื่อสารทางไกลหากันค่ะต่อไปคำถามที่9ค่ะคนที่เลิกกันไปจะได้กลับคืนมาไหมคนที่เลิกกันไปจะได้กลับคืนมาไหม
ถ้าชาวธาตุน้ำคนใดกำลังมีคำถามนี้อยู่ในใจนะคะคือไม่ใช่ทุกคำถามนะนะคะคำถาม10คำถามที่นำมาเนี้ยมาจากคำถามของคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักเนี่ยหลายๆคนรวมกันซึ่งถ้าคนเดียวมี10คำถามเลยก็คงจะแย่เลิกกันไปดีกว่าปัญหาเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้น1คนเนี่ยก็จะมีคำถาม1คำถามนะคะที่ถามมาดังนั้นเนี่ยคำถามมันอาจคำตอบมันอาจย้อนแย้งกันเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาของคุณทั้ง10ข้อนะคะเข้าใจเนาะเอาละไพ่ดีหมดเลยนะคะคนที่เลิกไปแล้วนั้นจะได้กลับขึ้นมาไหมถ้าใครกำลังมีคำถามนี้นะไพ่พลังงานออกมาเนี่ยดีหมดเลยทั้ง3ใบนะคะงั้นแสดงว่าโอเคตกลงใช่เลย sure นะคะ yes for sure เขาจะกลับมาค่ะนะคะจะมีการรีเทิร์นกลับมาของคนที่จากไปหรือโดนบล็อกนะคะเขาก็จะปลดบล็อกแล้วกลับมาคุยกันได้อีกค่ะต่อไปคำถามที่10ค่ะขอไพ่แนะนำไพ่อยากบอกอะไรนะคะเบื้องบนอยากบอกอะไรอยากแนะนำอะไรสิ่งที่เบื้องบนอยากบอกนะคะก็คือความรักที่คุณมีนั้นนะคะความรักที่คุณมีนั้นมันมีค่ามากๆนะคะมันมีค่ามากๆเหมือนสมบัติชิ้นหนึ่งที่เป็นของคุณดังนั้นคุณจะต้องเห็นคุณค่าของมันนะคะคุณต้องพยายามที่จะเอาชนะความวุ่นวายนะคะเอาชนะความวุ่นวายภายในจิตใจหรือสถานการณ์รอบข้างให้ผ่านพ้นไปได้นะคะอย่าใจร้อนเรื่องของความรักเป็นเรื่องของคนสองคนบางทีให้คนอื่นเข้ามาวุ่นวายมากนักก็อาจจะไม่ดีต่อความสัมพันธ์นะคะคุยกันค่ะคุณต้องคุยกันนะคะคุณต้องพยายามหลีกหนีความวุ่นวายแล้วคุยกันพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจกันและรักษานะคะความรักของคุณเปรียบเหมือนกับสมบัติอันมีค่าเอาไว้นะคะนี่คือสิ่งที่เบื้องบนบอกกับคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่ทรงคุณค่าคุณคือเมนหลักที่จะรักษาสมบัติและหวงแหนสมบัตินั้นไว้นะคะคุณจะเป็นตัวหลักเลยที่จะต้องดูแลความรักความสัมพันธ์นี้อย่าไปหวังว่าให้เขาเนี่ยดูแลนะคะแต่คุณเองคุณก็ต้องเวิร์กฮาร์ดด้วยนะคะที่จะต้องหวงแหนรักษาสมบัติอันมีค่าคือความรักความสัมพันธ์คนรักของคุณเอาไว้ให้ได้นะคะและอย่าลืมที่จะเอาชนะนะคะความวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้นะคะให้ได้ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนถ้ายิ่งมีคนเยอะมีคนมากเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์ก็จะยิ่งวุ่นวายและอาจจะเกิดเรื่องและสัญญาณที่ไม่ดีนะคะมาก็ได้นะคะเอาละค่ะก็คงจะเพียงพอแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงทีเดียวเลยที่เป็นการทำนายนะคะให้กับความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎและพิจิกนะคะหวังว่าการทำนายนี้จะพอเป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นแง่คิดหรือเป็นข้อแนะนำนะคะให้กับคุณชาวธาตุน้ำหลายๆท่านนะคะที่กำลังสับสนวุ่นวายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักมีคำถามหลายๆคำถามเกิดขึ้นมาในใจแต่ว่ายังหาคำตอบไม่ได้หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นอีกคำตอบนึงหรือเป็นแนวทางนะคะให้คุณได้คิดให้คุณได้ตัดสินใจนะคะหรือเอาเป็นข้อมูลให้คุณได้ใช้พิจารณาในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการชมแต่ทุกคำทำนายก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับคุณชาวธาตุน้ำค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามและขอบคุณมากๆสำหรับคนที่กำลังจะกดติดตามช่องนายทารอทพยากรณ์ by ครูเอในครั้งนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจะนำพลังงานบวกสาระดีๆและคำแนะนำจากไพ่ทาโร่มาฝากคุณในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ